本日もホラーチャンネルホラー映画談義無事終了いたしました。改めて本日は7月29日金曜日公開になります女神の継承より監督トン監督そして矢沢さんにお越しいただきました。ありがとうございます。改めて50分間いろいろと作品についてお話をしていきましたけども、そしたら矢沢さんいかがでしたか。はい、私はポイプイカンルントンタンハンシムナティワニルスゲンネバンカーรู้สึกว่าเป็นการพูดคุยที่เหมือนระยะเวลาสั้นมากเลยค่ะแบบ50นาทีนี้เป็นการพูดคุยที่เรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองของหนังเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำจากคนดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยก็ดีใจที่ฟีดแบคจากคนญี่ปุ่นค่อนข้างชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ทำให้วันนี้เราได้แบบได้รับความรู้สึกดีๆกลับไปค่ะ50分間とても短く感じました。そして今日いろんな話をして日本の方の映画の見方をいろいろ教えていただいたので、しかもとても良い反響をいただきましたし嬉しかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、そしたらトン監督もいかがでしたか。何かあれか何でもก็รู้สึกดีมากตื่นเต้นก็ตอนนั้นไม่ได้มารายการของที่ญี่ปุ่นนานมาแล้วครับนะใช่เพราะว่าตอนสัมภาษณ์ของญี่ปุ่นเรื่องที่แล้วก็จะเรื่องที่มากเลยนะมากมากนะก็ตื่นสุดตื่นเต้นมาครับก็อย่างที่ยดาบอกคือเราได้ฟังมุมมองจากคนญี่ปุ่นด้วยว่าเขาถามเรื่องอะไรบ้างเขาสนใจเรื่องอะไรบ้างก็รู้สึกสนุกและตื่นเต้นมากเลยครับ今日の番組とても良くてワクワクしました。前回日本に来た時は愛しのゴーストで取材受けたんですけど、日本の番組出るのは久しぶりです。今日は日本人の方の視点とか興味を教えていただいて、矢田さんと一緒通りなんですけれども面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、改めまして女神の継承は日本では7月29日金曜日より明後日から公開になりますので、皆様はぜひぜひ劇場に足を運んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。